بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะละหมาดซุนนะห์นะครับตอนที่12นะ12หรือ11นี่จำไม่ได้แล้วฮะ14แล้วเหรอโอ้ผมนี่14แล้วผมไปเขียน11หรือ12ไม่รู้อัลลอฮ์ชีวิต14แล้วนะอ่ะก็มีการละหมาดวันนี้นะละหมาดซุนนะห์เรื่องจบไปแล้วคือละหมาดดูฮาประการต่อมาก็คือละหมาดอะไรครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดหลายคนเนี่ยครับไม่ทราบว่ามีซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดหลายคนไม่ทราบวันนี้บรรดาอุลามะโต๊ะครูบ้านเราก็สอนเรื่องละหมาดซุนนะห์ต่างๆช่วงหลังๆก็จะแวะมาพูดเรื่องละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดแล้ววันนี้มาดูว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดูนะมีซุนนะห์ให้ละหมาด2รากัตทุกๆครั้งภายหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไม่ว่าการอาบน้ำละหมาดนั้นจะเป็นการอาบน้ำละหมาดเพื่อเป้าประสงค์อะไรก็ตามเคลียร์ก่อนก่อนนอนเนี่ยมีซุนนะห์ให้ทำอะไรบ้างครับก่อนนอนอาบน้ำละหมาดแล้วพี่น้องเคยรู้ไหมครับว่าก่อนนอนมีสั่งให้ปัดที่นอนก่อนปัดที่นอนก่อนนะฮะมีซุนนะห์ด้วยนะฮะวะอะลัยกุมสลามครับอ่านดูอาว่าไปแต่เป้าหมายคือก่อนที่เราจะไปนอนเนี่ยนบีมีซุนนะห์ให้เราอาบน้ำละหมาดแปรงฟันเนี่ยเป็นซุนนะห์ไหมเป็นอยู่แล้วแต่ว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเป็นซุนนะห์ก่อนนี่เราอาบน้ำละหมาดจะนอนมีซุนนะห์ให้ละหมาดสองรากะห์ห้ามีนว่าให้สองละหมาดผมแนะนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานกันครับสมมติแต่งงานกันตอนนี้กลางวันพอเข้าห้องหอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดจะได้มีเงื่อนไขอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพี่โอนของผมแชร์ไปป่ะเพราะว่าจะได้กว้างนิดนึงนะครับพอเจ้าบ่าวอาบน้ำละหมาดก็ได้ละหมาด2รากัตเนียดว่าละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดภรรยาก็ละหมาดของภรรยาไปแล้วก็ละหมาดของเราไปทำไมล่ะครับท่านขนาดที่ละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดจะได้ขอดุอาว่าอย่าอัลเลาะห์หลังจากนี้ให้ได้อยู่คู่ครองของฉันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของอิสลามว่าไปอันนี้แนะนำแต่ว่าน่าเสียดายว่าเจ้าสาวหลายคนในวันแต่งงานไม่ค่อยได้ละหมาดอาจารย์ไปคุกกลมเขาได้ไงคือไม่ได้คุกกลมเพราะว่าไอ้ค่าแต่งหน้ามันสองสามพันไม่ใช่เหรอครับ พออาบน้ำละหมาดเนี่ยแป้งอะไรมันก็ออกหมดสิมันไม่คุ้มแล้วทำไงอ่ะแต่ยำมุมก็ไม่ได้วันแต่งคือวันที่มีบรรยากาศที่สุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ละหมาดได้ไงอ่ะเพราะมันไม่มียกเว้นจากนบีนี่ว่าโดยเฉพาะวันนี้กะไม่ต้องละหมาดฟัดดูได้ให้มีบรรยากาศอันนี้ให้มีบรรยากาศละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จให้ไปละหมาดสองรากัตมามินมุสลิมินยะตะวัดดออูฟะยุฮซินูวุดูอะฮูซุมมายะกูมุฟะยุศอลลีรากะอะตัยนบุคคลมุสลิมคนใดก็ตามที่อาบน้ำละหมาดซึ่งเป็นการอาบน้ำละหมาดของเขาเป็นการอาบน้ำละหมาดอย่างดีการอาบน้ำละหมาดของเขาเนี่ยนบีบอกว่าฟายูอาซีนูวูดูอาหูพี่น้องงงไหมอาบน้ำละหมาดไม่ดีอาบมีด้วยมีนบีเคยตะโกนบอกกับซอฮาบะห์ที่น้ำละหมาดไม่ทั่วหลังเท้าไวรุลลินอะกอบินมินันนาร นบีบอกว่าขอความวิบัติจงมีแด่ส้นเท้าหรือขอให้ส้นเท้าของเขาได้ลงนรกด้วย
พราะเวลาอาบน้ำละหมาดส้นเท้าส้นเท้านี่ทำไมครับส้นเท้าเนี่ยไม่โดนน้ำไม่โดนน้ำฉะนั้นมีไหมครับว่าเอ้หลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบน้ำละหมาดไม่สมบูรณ์มีไหมมีอาบน้ำไม่ทั่วมีไหมมีนบีบอกว่าให้ล้างเท้าแต่วันที่เราใช้คลองในการอาบน้ำละหมาดหรือปัจจุบันเนี่ยมีก๊อกเนี่ยพี่น้องใช้เท้าล้างเท้าไม่ใช่เอาเท้าแห่ในน้ำแล้วก็ออกนะขอโทษมันต้องถูด้วยนึกภาพออกใช่ไหมเนี่ยนบีบอกว่าฝ่ายยูซีนูอูดูอาหูอาบน้ำละหมาดให้ดีนะฝ่ายอยู่ซ้อนลีเราก็อาตัยนี่หลังจากนั้นให้อะไรครับให้นมาสองรอกับมุกบิรุนอะไรฮิมาบีกอนบีฮีวะวัดยาฮีฮีอิลลาวะยาบัสละหุนยันนะโดยให้หัวใจใบหน้าของเขาหัวใจของเขามุ่งตรงต่อการละหมาดเช่นนี้แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำไมครับจะทำให้เขานั้นจะวะยาบัสละหุนยันนะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์พี่น้องบิลาลนบีเคยฝันว่าบิลาลไปเดินในสวรรค์แล้วเดินหน้านบีเสร็จแล้วนบีถามเช้ามาถามว่าบิลาลเอ๋ยท่านไปทำอะไรมาฉันฝันเมื่อคืนว่าท่านเดินในสวรรค์แล้วก็เดินหน้าฉันด้วยบิลาลบอกท่านรอซูลครับไม่รู้ว่าอะไรที่ฉันทำเป็นประจำแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งทุกครั้งที่ฉันเสียน้ำละหมาดฉันจะไปอาบน้ำละหมาดและทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดฉันจะละหมาดซุนนะห์สองรอกัตสอดคล้องกับหะดีษนี้ไหมว่ายาบัตลาหุนยันนะอัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์ให้พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่รักษาน้ำละหมาดไว้เนี่ยคือคนที่สุดยอดที่สุดนะเพราะนบีคนหนึ่งที่มีน้ำละหมาดตลอดเวลาคือสมมติว่าเราเสียน้ำละหมาดใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เราเสียน้ำละหมาดสมมติอยู่บ้านเสียน้ำละหมาดปั๊บเราก็ไปอาบน้ำละหมาดก็ใช้ชีวิตปกติประจำวันเรื่อยไปพอบ่ายสองโมงน้ำละหมาดเสียอีกแล้วเราพอเสียปั๊บอาบน้ำละหมาดใหม่วิถีเป็นแบบนี้เป็นวิถีของท่านบิลาลแล้วเป็นวิถีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันบอกว่าวะยะบัตละฮุนญันนะเขาจะได้สวรรค์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำยากไหมฮะ ยากนะอาบน้ำละหมาดอะไรนะแล้วไปละหมาดสองรากาศใช่ไหมอ๋อไม่มีดูอาอะไรเจาะจงแล้วก็ไปละหมาดอย่างนั้นเฉยๆแต่เนียดว่าละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดแค่นั้นอีกหะดีษบทหนึ่งท่านฮุมรอนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเราอาอุสมานนับนาอัฟฟานปรากฏว่าเขาเห็นท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเรียกดาอาบีอีนะเรียกหาภาชนะฟาอัฟรากออาลากับฟาฮิซาลาซามีรอรินฟากอซาลาอะไลฮิมาขอโทษนะฟากอซาลาฮูมาซุมมาอัดดะคอลายามีนาฮูฟินอินาฟามัดดามาดอวัสตันชะกอเอาแค่นี้ก่อนฉันเนี่ยเห็นท่านอุสมานเนี่ยเทน้ำใส่มือแล้วก็ล้างเท่าไหร่ครับอาลากับฟาฮิซาลาซามีรอรินล้างมือทั้งสองกับไฟเนี่ยมือทั้งสองสาลาซามีรอดสามครั้งฟาก่อสาลาคุมาแล้วก็ท่านอุสมานก็ล้างผมบอกผมสอนหลายที่แล้วเนาะเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยเวลาล้างมือเนี่ยพวกเราล้างมือยังไงอ่ะเปิดก๊อกมือขวาสามครั้งมือซ้ายสามครั้งถูกไหมไม่ถูกอ่ะเอายังไงที่ถูกเอายังไงถ้ายังสมัยนบีต้องเทใช่ไหมฮะเทภาชนะของเรานี่เปิดก๊อกใช่ไหมหรือวักน้ำที่จริงแล้วเนี่ยวิธีอาบน้ำละหมาดก็คือเราวักน้ำมาสมมติวักน้ำมาวักมือขวาแล้วก็มาล้างสองมือหนึ่งสองสาม
กับไฟ2มือสลาซามีรอด3ครั้งอย่างนั้นน่ะถูกแล้วครับเนี่ย1 2อ่ะเปิดก๊อกนะ1 2 3จะถูอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่1ครั้งคือ2มือสมัยก่อนเขาบอกว่ามือขวา3ครั้งล้างมือซ้าย3ครั้งอันนี้เข้าใจคาดเคลื่อนเลยนี่หะดีษนบีก็บอกอย่างนั้นน่ะอย่าได้ฮิกับไฟฮิสลาซัน3ครั้งท่านอุสมานมาปฏิบัติให้ดูก็3ครั้งแล้วยังไงต่อซุมมาอัดะคอลายามีนาฮูฟินอินะแล้วเอามือขวาวักไปในภาชนะแล้วก็มาบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็บ้วนปากซุมมากอซาลาวัดยาฮาฮูซาลาซันล้างหน้า3ครั้งวายาได้อินันมินฟะก้อยซาลาซามีรอดแล้วก็ล้างแขนทั้งสอง3ครั้งอันนี้แหละคือล้างแขนขวา3ครั้งแขนซ้าย3ครั้งซุมมามาซาบิรอซีหลังจากนั้นเช็ดศีรษะซุมมากอซาลาลิจไลฮิซาลาซามีรอดแล้วหลังจากนั้นก็ล้างเท้าขวา3ครั้งเท้าซ้าย3ครั้งมันตะวัดดออะนี่นะอุสมานพูดนะมันตะวัดดออะเอาใครท่านอุสมานก็แล้วก็เอาใหม่ซุมมากอซาลาลิจไลฮิซาลาซามีรอรินอิลันกะไบนีท่านอุสมานก็ล้างเท้าทั้ง2ข้างข้างละ3จนถึงตะตุ่มซุมมากอละแล้วท่านอุสมานก็กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ท่านรอซูลพูดนะมันตะวัดดออะใครที่อาบน้ําละหมาดนะวะวุดูอีอย่างที่ฉันอาบน้ําละหมาดฮาซาซุมมาศ็อลลารอกะตัยนีแล้วก็ไปอาบไปละหมาด2รอกะตลายูฮัดดิซูฟีฮิมานัฟซะฮูและเขาจิตใจของเขานั้นจดจ่ออยู่กับการละหมาดนั้นหมายถึงว่าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็จิตใจของเขาเนี่ยจดจ่ออยู่กับการละหมาด2รอกัตเหมือนกับหะดีษแรกที่อ่านที่พูดถึงนบีบอกว่ากูฟิรละฮูมาตะกอตะมามินซัมบิอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาในอดีตนี่คือคุณค่าของการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดมหาศาลมากนะครับฉะนั้นใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยอยากจะละหมาดซุนนะห์เยอะๆหนึ่งในละหมาดซุนนะห์เยอะๆคือการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้เรามาละหมาดเดี๋ยวเราละหมาดบ่ายนะสมมตินะพอพี่น้องเรียนเสร็จปั๊บพี่น้องไปอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จพี่น้องขึ้นไปข้างบนพี่น้องก็เนียนละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเพราะข้างบนเนี่ยไม่มีแต่ตุนมัสยิดอยู่แล้วเพราะที่นี่ไม่ใช่มัสยิดเสร็จแล้วละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุฮรี4มี2มีอ่ะสมมุติพี่น้องเลือก4พี่น้องก็ละหมาดอีก4แล้วก็นั่งรอเพื่อละหมาดซุฮรีนี่ยังไม่ได้ละหมาดซุฮรีเลยนะเอาไปแล้ว6รอกาตเอาไปแล้ว6รอกาตคิดดูก็แล้วกันนะความประเสริฐของการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเอาละสินี่แหละกรณีที่บุคคลหนึ่งรักษาการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นสาเหตุทำให้เข้าสวรรค์เป็นเหตุทำให้เราเข้าสวรรค์ยาบิลานหัดดิสนีบิอารยาอามาลินอามินตาฮูฟินอิสลามท่านบิลานจงบอกฉันหน่อยสิว่าการงานในอิสลามอะไรที่ท่านปฏิบัติแล้วหวังผลภาคผลบุญมีอะไรบ้างฟาอินนีซัมเมียตูดัฟฟานะไลกะไบนะยะไดยะฟินยันนะเพราะแท้จริงฉันได้ยินเสียงรองเท้าของท่านนะฉันได้ยินเสียงของท่านเดินข้างหน้าฉันในสวรรค์อัลลอฮ์มาดูต่อกอละมาอามินตูอามาลันเราซูลฉันยังไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดที่หวังผลประโยชน์อรยาอินดีนะที่ฉันเลยอันนีลัมอัตตะฮัรตูฮูรอนฟีซาอะติไอยะไลลาตินเอานะฮารินรอซูลฉันไม่ได้หวังผลอะไรมากมายเว้นไว้แต่ว่าทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดไม่ว่าเวลาใดก็ตามไลลินเอานะฮารินไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ตามอิลลาซอลไลตูบิซาลิกะตูฮูรฉันก็จะไปละหมาดหลังจากที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมาคุติบาลีอันอุซอลลิยะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้ฉันละหมาดหมายถึงซุนนะห์สองรากัตหลังอาบน้ำละหมาดเอาสิเป็นไงพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าคุณค่าของการศึกษาเนี่ยมันดีตรงนี้นะถ้าเราสามารถทำได้พี่น้องปฏิบัติเอางี้วันหนึ่งพี่น้องอยากจะละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดสัก20รากัตทำได้ไหมยี่สิบรากัตเอาถ้าจะทำได้ไหมก่อนได้จะไปยากอะไรอ่ะอยู่ดีๆพี่น้องก็นึกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องก็ละหมาด2รากัตอีก3ชั่วโมงเอาอีกแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดพี่น้องจะได้กี่รากัตก็ได้ตามที่น้องประสงค์ถ้าจะทำเนาะเข้าใจนะอ่ะละหมาดซุนนะห์มีใครสงสัยอะไรไหมครับละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดฮะมีไหมไม่มีผ่านนะไม่มีนะประการต่อมาซุนนะห์ก่อนออกจากบ้านและหลังเข้าบ้านโอ้โหแชร์วันนี้จะละหมาดซุนนะห์นี่เยอะนะมีละหมาดซุนนะห์ก่อนเข้าบ้านหลังเข้าบ้านด้วยเหรอเอ้านี่ไม่ใช่มีหะดีษนบีเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะเนี่ยบุคคลใดก็ตามต้องการจะเข้าบ้านมีซุนนะห์ให้เขาละหมาด2รากัตบุคคลเนื่องจากว่าป้องกันความชั่วในทางตรงกันข้ามกรณีเข้าบ้านให้เรียบร้อยแล้วมีซุนนะห์ให้เขาละหมาด2รากัตเพื่อไม่ให้ความชั่วเข้าบ้านด้วยจะออกจากบ้านละหมาด2รากัตเพื่อไม่ให้ความชั่วไปกับเราด้วยเข้าบ้านก็ละหมาด2รากัตเพื่อให้ไม่ให้ความชั่วเข้าบ้านออกมาออกก็มีบารอกัตเข้าก็มีบารอกัตโอ้โหอาจารย์พูดนี่ตั้งแต่อายุป่านนี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยดูหะดีษนบีอิซาดะคอนตะมันซิลากะท่านอบูฮุรอยเราะห์เล่าว่าท่านรอซูลกล่าวว่าใครเมื่อท่านเข้ายังบ้านของท่านฟะซอลลิรากะอะตัยนี่ชัดมากเมื่อท่านเข้าบ้านของท่านให้ละหมาด2รากัตตัมนาอานิกะเพราะเนื่องจากว่าความชั่วจะไม่เข้าบ้านมากับเราด้วยวะอิซาคอรยะฟะวะอิซาคอรัชตะมินมันซิลิกะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านออกนอกบ้านฟะซอลลิรากะอะตัยนี่ให้ละหมาด2รากะตัมนาอานิกะมะคอรยัสุเนื่องจากว่าความจะได้ห้ามความชั่วไม่ให้ออกมากับเราด้วยอัลลอฮ์ตะกี้ว่าละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยเยอะแล้วนะมาเข้าบ้านออกบ้านอีกพอผมสอนปั๊บมีพี่น้องที่มาเรียนก็ถามว่าอาจารย์อ้าวถ้าหนูไปเซเว่นล่ะ แชร์เนี่ยขับจักรยานไปเซเว่นล่ะมันยังไงอ่ะนบีบอกไหมตอนอ๋อเอาแล้วเจอแชร์ทดสอบความรู้ป่ะยังไม่เข้าบ้านเลยจะไปละหมาดตรงไหนอ่ะคำว่าเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ารั้วประตูเข้ามาภายในบ้านแล้วเราก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดในบ้านเนียดว่าไงเนียดว่าอาบน้ำละหมาดหลังเข้าบ้านก่อนออกจะไปไหนก็เนียดอาบน้ำละหมาดไอ้เนียดละหมาดก่อนออกจากบ้านฮะแล้วก็อ้าวไปเซเว่นต้องละหมาดไหมนบีบอกว่าเงื่อนไขเดียวครับออกจากบ้านไปไหนก็แล้วแต่คำว่าออกจากบ้านนี่หมายถึงว่าสมมติว่าเรามีสนามหน้าบ้านเนี่ยออกมารดน้ำต้นไม้แล้วเข้าบ้านไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้นะออกไปเลยไปไหนก็ได้ไปตลาดไปเซเว่นอะไรถ้าจะละหมาดอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดโอ้เดี๋ยวฉันจะเดินทางไปหาดใหญ่ไปเชียงใหม่เชียงรายไปนู่นไปอีสานทำไมอ่ะเวลาเราเดินทางเนี่ยชัยฏอนมันก็ไม่เดินทางด้วยกับเรานะ
เวลาขึ้นรถก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เข้าใจนะจบแล้วนะอันนี้ไม่มีอะไรก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยก็ละหมาดในบ้านอะไรใช่มั้ยใช่เขาเรียกว่าซุนนะห์หลังจากกลับบ้านก่อนจะเข้าบ้านอันนั้นผมขอมาอัพน่าจะใช้ศัพท์ผิดคือหมายถึงว่าซุนนะห์เนี่ยก่อนออกจากบ้านแล้วก็ซุนนะห์หลังจากเข้าบ้านแล้วอันนี้ถูกต้องนะไม่ได้ต้องเคลียร์นะแชร์ไม่ยอมใช่ไม่บางทีเหมือนกับมีเนี่ยรายการอะไรอ่ะช่องเจ็ดอ่ะยายคนหนึ่งหมอเขาบอกอ่ะยายสั่งยานะยายไปรับช่องสามยายไปรับไทยทีวีสีช่องสามยายไปรับใช่ยายไปรับหนึ่งใครอ่ะคนพม่าไปหาหมอตกเขาหมอบอกอ๋อตกเขามาแล้วก็เอายาดาเหลืองอ่ะพวกยาเหลืองยาแดงให้ไปเอาไปเขาบอกเอาไปทานนะไอ้ตรงที่ตกเขาอ่ะนะเสร็จพอไม่กี่วันมาผ่านมามันไม่ได้มันไม่ไหวแล้วมันแสบพยาบาลบอกมาอีกทำไมอ่ะแสบก็บอกแสบตรงไหนตรงนี้ก็ชี้ไปขอโทษนะชี้ไปที่ช่องคลอดเอ้าก็บอกตกเขาไม่ปะตกขาวคือตกขาวตกขาวนี่ภาษาแกใช้ตกขาวหมอเขานึกว่านึกว่าตกเขามาเอาไปทาโอ้คันนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะฮะอีกวันต้องมาหาหมอนะนี่ภาษาเนี่ยสื่อกันนะอันนี้เรื่องจริงด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยเรื่องจริงด้วยขาก็ ต่อไปเป็นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดตะฮียะเนี่ยแปลว่าการทักทายหรือการให้เกียรติการเคารพมัสยิดก็คือมัสยิดตะฮียะตุลมัสยิดแปลว่าการละหมาดเนื่องจากให้เกียรติหรือเคารพมัสยิดอิซาดาคอลาอาฮาดุคุมุนมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดก็ตามในหมู่พวกท่านเข้ามัสยิดฟันยัดกะรากะอาไตนี่พวกท่านทั้งหลายจงละหมาดสองรากะกอบละไอยัดยาลิซาก่อนนั่งลงฉะนั้นเงื่อนไขการละหมาดไตทุนมัสยิดผมยกตัวอย่างมัสยิดมุกัรรบินลำหินพี่น้องจะเข้าไปมัสยิดจะเข้าไปเพื่อละหมาดจะเข้าไปเพื่ออ่านกุรอานจะเข้าไปเพื่อนอนเล่นก็เข้าไปอะไรก็ตามพอเข้ามัสยิดเสร็จปั๊บเนี่ยมีซุนนะห์ให้เราละหมาด2รอกาตสมมุตินะอาคารหลังเนี่ยเป็นมัสยิดพอพี่น้องก้าวเท้าเข้ามาปุ๊บก่อนจะนั่งลงให้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเห็นมั้ยให้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอิซาดะกอลาอะฮาดุกุมุลมัสยิดะฟะลายัจลิสนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดอย่านั่งนะฮัตตายุศอลลิยะรากะตัยนี่จนกว่าจะละหมาด2รากะเสียก่อนนะอ่ะพี่น้องออกมาจากมัสยิดเสร็จแล้วเนี่ยสักพักนึงมานั่งคุยนั่งกินชาอีกครึ่งชั่วโมงเข้ามัสยิดต่อต้องละหมาดมั้ยละหมาดมั้ยนบีบอกอีซาดาคอล่าเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฉะนั้นเมื่อออกไปแล้วและจะเข้ามัสยิดมาใหม่ก็มีซุนนะห์ให้ละหมาดนั่นเลยถ้าจะละหมาดนะแต่ก็ยังเป็นซุนนะห์นะครับไม่ละหมาดก็ไม่ว่าข้อที่หนึ่งเข้ามัสยิดแล้วรายละเอียดปลีกย่อยนะเมื่อได้ยินเสียงอีกอมะต้องทำอย่างไรพอเข้าไปมัสยิดปั๊บเขามีการอีกอมะพอดีเลยไอ้ขอโทษมีเสียงอีกอมะจะทำยังไงก็ตะกี้เนี่ยบอกว่าก่อนนั่งที่มัสยิดให้ละหมาด2รอกะอ์ตพอเข้ามาที่มัสยิดปั๊บมุอัซซินอีกอมะจะละหมาดทำยังไงครับนบีบอกอิซาอุกีมาติศอลาเมื่อมีการละหมาด
เมื่อมีการได้ยินเมื่อมีเสียงอาซานมีเสียงอีกอมะเพื่อจะละหมาดเอาแปลงนี้แล้วกันฟาลาศอลาตาอิลลันมักตูบะไม่มีละหมาดใดๆทั้งสิ้นและเว้นแต่ละหมาด5เวลาละหมาดฟัดดูเท่านั้นอันนี้ต้องอธิบายพี่น้องเข้ามาละหมาดที่จะเข้ามาที่มัสยิดปั๊บจะละหมาดในทุกมัสยิดจะตักบีดอยู่แล้วมุอัซซินอีกอมะลาศอลาตาไม่มีละหมาดใดๆอิลลัลมักตูบะเว้นแต่ฟัรดูฟัรดูใหญ่กว่ารอยืนละหมาดฟัรดูอาจารย์ถ้าผมเนี่ยละหมาดอยู่ทำยังไงละหมาดไตตุนมัสยิดอยู่หรือละหมาดซุนนะห์อยู่ปรากฏว่ามุอัซซินอะซะอิกอมะทำยังไงเพราะนบีบอกว่าฟะลาศอลาตะไม่มีชนิดของการละหมาดแล้วนะเว้นแต่ละหมาดฟัรดูเวลานั้นๆทำไงอุลามะอธิบายว่าถ้าผู้ละหมาดคนนั้นกำลังนั่งอัตตฮิยาระกะสุดท้ายให้รีบอ่านเพื่อที่จะมารีบมาละหมาดฟัรดูแต่ถ้าตักบีรในระกะแรกอ่านฟาติฮะห์จบแล้วได้ยินเสียงอีกอมะอุลามะบอกแล้วว่าต้องเลิกละหมาดเลิกละหมาดเลยพอเลิกละหมาดเสร็จแล้วให้มายืนที่ซอฟเพื่อที่จะมายืนที่ซอฟเพื่อที่จะละหมาดนี่ภาพออกนะละหมาดอยู่ได้1รอกาตแล้วกำลังขึ้นมารอกาตที่2อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเขาอีกอมาแล้วเนียดเลิกละหมาดเลยแล้วก็ให้มายืนเข้าซอฟแต่ถ้ากำลังนั่งตะชาบุตครั้งสุดท้ายจะเลิกละหมาดอยู่แล้วให้รีบอ่านเพื่อที่จะให้จบละหมาดแล้วก็มายืนละหมาดฟัดดูพร้อมกับเขาแชร์ว่าไงเข้าใจแล้วนะพระนบีสั่งชัดเจนว่าอิซาอุกีมาติศอลาเมื่อมีเสียงอีกอมะฟาลาศอลาตะไม่มีละหมาดชนิดใดๆอีกแล้วข้อที่2พี่น้องดูหน้าถัดไปนะกรณีบุคคลหนึ่งเข้ามัสยิดในขณะที่คอเตบหรืออิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่ทำยังไงเอาละสิอันนี้พูดถึงมันสุกยาสุไลสุไลอันกอตอฟอัลกอตอฟานีกอตอฟานีนะครับเยามันจุมาคือท่านสุไลนี่เป็นซอฮาบะเสร็จแล้วก็มาในวันศุกร์วะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักตุบท่านรอซูลกำลังคุตบะห์อยู่ฟะยะละซะฟะกอละละฮูนบีเห็นท่านสุไลเข้ามาเสร็จปั๊บท่านสุไลนั่งกับพื้นเลยฟะกอละละฮูนบีก็ยืนขึ้นยาสุไลหมายถึงว่านบีคุตบะห์อยู่นบีบอกยาสุไลกุมฟัรกะรอกะอะตัยนี่ยาสุไลเอ๋ยจงลุกขึ้นละหมาด2รอกะอ์ตฟะตะยาวัสฟีฮิมาแต่เป็นการละหมาดที่กระชับนะคืออ่านต้นสั้นๆซุมมากอละอิซายาฮะดุกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเยามันจุมะมาในวันศุกร์วัลอิมามุยักตุบในขณะที่อิหม่ามกำลังคุตบะห์อยู่ฟันยาร์การะกาอัตไนนีวันยาตยาวัสฟีฮิมาให้เขานั้นละหมาดสองระกาดแบบกระชับกระชับทำไมครับจะได้มาฟังคุตบะห์ฉะนั้นเป็นซุนนะห์นบีเลยวันศุกร์เนี่ยเฉพาะวันศุกร์นะครับถ้าหากว่ามาถึงปั๊บคอเตกำลังคุตบะห์อยู่ไม่อนุญาตให้นั่งละหมาดสองระกาดก่อนสั้นๆเพราะนบีกำชับเอาไว้หลายคนก็นั่งปุ๊บเลยนะอันนี้เอาใหม่นะไปถึงปั๊บเหมือนกับมึงบอกว่าเอ้าอาจารย์คอเตบบรรยายเนี่ยคุตบะห์อยู่เราต้องฟังไม่ใช่เหรอใช่แต่แกมาสายเองเป็นภาพออกนะแกมาสายเองฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์สองรอกาตในจุลมัสยิดเนี่ยอันเนี้ยเสมือนหนึ่งวาญิบไม่ใช่วาญิบก็ตามเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่งเสริมให้กระทำมากๆข้อที่3ละหมาดไตตุนมัสยิดไม่มีเวลาห้ามละหมาดอันนี้เอกฉันท์ของอุลามะห์สมมุติว่าแชร์เนี่ยไปสุเหร่าลำหินสมมุตินะไปตอนนั้นดวงอาทิตย์ตรงศีรษะพอดีคือเที่ยงตรงแชร์ก็ไปถึงเข้ามัสยิดปั๊บละหมาด2รอกาต
แล้วมีคนมาห้ามห้ามไม่ได้แชร์ต้องบอกเขาว่าเรื่องละหมาดไตรทุนมัสยิดไม่มีข้อห้ามไม่มีเวลาห้ามละหมาดเพราะนบีบอกว่าอิซาดาคอลาอาฮาดูฮูมุนมัสยิดาเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดเดี๋ยวนะงั้นเมื่อเราเข้ามัสยิดไม่มีเวลาห้ามละหมาดพี่น้องสามารถละหมาดไม่ว่าเวลาใดก็ตามไม่ว่าเวลาใดก็ข้อที่4เข้ามัสยิดฮารอมต้องละหมาดตะฮัจญุดมัสยิดหรือไม่โอ้พี่น้องไปทำฮัจญ์มาแล้วนี่อ่ะดูนบีกรณีบุคคลหนึ่งเข้ามัสยิดฮารอมเพื่อตะวาฟก็ให้เขาเข้ามัสยิดฮารอมด้วยการตะวาฟซึ่งการตะวาฟนั้นสมควรทำมากกว่าการละหมาด2รอกะสมควรมากกว่าละหมาดตะฮัจญุดมัสยิดเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามัสยิดฮารอมเพื่อการตะวาฟสำหรับอุมเราะห์และก็ฮัจญ์โดยถ้าเราซูลไม่ได้แต่ให้ทุนมัสยิด2รอกัตแต่อย่างใดส่วนกรณีที่เข้ามัสยิดฮารอมเพื่อละหมาดเพื่อฟังบรรยายทางวิชาการเพื่ออ่านกุรอานหรือเพื่ออื่นๆเช่นนี้ก็ให้เขาละหมาดนะครับทำเหมือนมัสยิดอื่นๆทั่วไปโดยให้เขาละหมาดใต้ทุนมัสยิด2รอกัตซึ่งอาศัยหะดีษบทนี้บอกว่าอิซาดะคอลาอาฮาดุกุมุลมัสยิดะฟะลายัดยะลิสฮัตตายุศอลลีรอกะตัยนเมื่อคนหนึ่งคนใดก็ตามเข้ามัสยิดอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาดสองรากาศเสียก่อนอุลามาบอกงี้บอกว่ากรณีที่เราเข้าไปมัสยิดเนี่ยนะครับไปตะวาฟสำหรับทำอุมเราะห์และก็ฮัจญ์อันนี้เนี่ยไม่ต้องละหมาดไตรทุนมัสยิดใช่ไหมเวลาไปทำอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องนึกภาพออกนะอุมเราะห์เพื่ออุมเราะห์หรืออุมเราะห์เพื่อฮัจญ์เนี่ยพอพี่น้องเข้าไปพี่น้องไปไหนก่อนครับมีไหมแซ่บอกละหมาดไตรทุนมัสยิดก่อนมีไหมไม่มีอันนี้เนี่ยให้พี่น้องเข้าไปตะวาฟได้เลย7รอบการตะวาฟเพื่อทำฮัจญ์เนี่ยขอโทษเพื่อทำอุมเราะห์เนี่ยคือการละหมาดไตรทุนมัสยิดแล้วส่วนหลังจากพี่น้องปลดอิหรอมไม่ได้ครองอิหรอมแล้วพี่น้องเข้ามัสยิดฮารอมพี่น้องก็ละหมาดไตรทุนมัสยิดได้เหมือนมัสยิดอื่นๆโดยอาศัยหะดีษบทนี้ว่าอิซาดะคอลาอะฮาดุคุมุลมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟะลายัดยะลิสอย่าพึ่งนั่งนบีสั่งเลยนะว่าอย่าพึ่งนั่งฮัตตายุศอลลีรกะอะตัยนี่จนกว่าจะละหมาด2รอกาตเสียก่อนเคลียร์นะอ่ะจบแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เนาะ4แผ่นสัปดาห์ละ4แผ่น4แผ่นนะอ่ะเดี๋ยวมีคำถามของพี่น้องเชิญครับอะไรนะขอให้แชร์ถามก่อนโอ้โหถ้าแชร์บอกไม่รู้จะถามอะไรคนอื่นเลยเงียบเลยเพราะความจริงแชร์ต้องเผาหัวและคนอื่นก็จะเผาตามครับได้สิได้สิอะไรนะอ๋อถามตรงนี้เลยนะใช่มีตัวแล้วตัว R ใช่ไหม I แล้วก็ C P P R P คืออันนี้เนี่ยเขาจะไว้เวลามีฝรั่งใช่ไหมมีพวกตายเพื่อนตายเขาจะเขียนประโยคเนี้ยมันแปลว่าไปสู่สันติสุขใช่ไหมไปสู่ใช่ป่ะหรือนอนสลับนอนให้สบายเพื่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ป่ะประมาณนั้นนะนอนหลับให้สบายแปลว่าไงก่อนสู่สุคติเอางี้ง่ายๆก่อนโอ้มีคำถามจากทางบ้านด้วยเดี๋ยวตอบให้อันนี้ก่อนนะการใช้คำว่าสู่สุคติเนี่ยเราใช้ได้ไหมก่อนนะใช้ได้ไหมเราเนี่ยสังคมมุสลิมเวลาคนตายเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรอินนาลิลลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูฝรั่งเขาจะใช้หลับให้สบายฝรั่งเขาจะใช้สู่สุคติแล้วแต่นะ
แต่ของเราเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญอันนี้เป็นคำสั่งจากนบีส่วนการที่เราไปใช้คำพูดของคนอื่นนะคำพูดของคนอื่นคือมันตะชับบาฮาบีเกามินฟาฮัวมินเราไปเรียนแบบประชาชาติอื่นใช่ครับอะไรนะฮะเมาลิดทำไมนะฮะอาทูเมาลิดจะจัดวันเกิดนะเราเนี่ยอย่าว่าแต่วันเกิดนบีเลยวันเกิดเรายังไม่ได้เลยวันเกิดเรายังจัดไม่ได้เลยแล้วเราจะจัดวันเกิดให้นบีได้ยังไงอันนี้เข้าใจอันเนี้ยเข้าใจนะทีนี้พอเราไปใช้คำว่าตัวย่อที่ฝรั่งเขาใช้เวลามีคนตายขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ใช้ตัวย่อจะแปลว่าหลับสบายหรือจะแปลว่าสู่สุคติอันเนี้ยก็แล้วแต่สู่สวรรค์คาไลหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในสำนวนของเราถูกต้องที่สุดดีที่สุดเราไม่ไปเรียนแบบประชาชาติอื่นแต่ถ้าเราจะใช้โดยใช้ที่ไม่เกี่ยวกับเรียนแบบเขาอันเนี้ยยังพอทำเนาเช่นเพื่อนหลับให้สบายพูดได้ไหมเราพูดได้ไหมสมมติว่าเป็นพี่น้องต่างศาสนิกหรือมุสลิมเราก็ได้อะไม่ได้ไปที่ชอบอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคำอวยพรของประชาชาติอื่นไม่เกี่ยวกับเราของเราเนี่ยพอมีได้ยินคนตายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแต่ถ้าเราอยู่ใกล้มัสยิดหรือเราเป็นคนไปอาบน้ำมัสยิดเราก็จะมีดูอาที่อ่านได้ทุกคนเลยอัลลอฮุมะฟิรถ้าเราได้ภาษานะอัลลอฮุมะฟิรละกะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยให้โทษให้แก่ท่านนะหรือไม่ได้สำนวนอาหรับไม่รู้ตัจวีดยังไงไม่รู้ขอโทษไวยากรณ์อาหรับยังไงไม่รู้อัลลอฮุมะฟิรละฮูวะฮัมฮูจบอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะฮัมฮูจบเลยขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ท่านด้วยเถิดส่วนสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้สำนวนที่ต่างศาสนาเขาใช้มันตะชับบาฮาบีเกามินฟาฮัวมินเชคมิมบาสเคยถูกขอโทษเชคอันบานีเคยถูกตั้งคำถามว่าตอนนิกะแล้วสวมแหวนเนี่ยได้ไหมตอนนิกะแล้วก็สวมแหวนเชคอันบานีเนี่ยตอบบอกว่าการสวมแหวนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของนาซารอเวลาเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะมีการสวมแหวนอันที่จริงการที่เจ้าบ่าวสวมแหวนให้กับเจ้าสาวเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดนะแต่ประเด็นว่าสวมตอนไหนอะใช่ป่ะเข้าห้องหอแล้วสวมก็ได้นี่หลังจากพิธีนิกาเสร็จแล้วก็อ่ะดึงตัวเจ้าสาวมาฮาลาลแล้วนี่จับได้แล้วนี่ดึงตัวเจ้าสาวมาแล้วสวมแหวนได้แต่ไปสวมในขณะอากัดนิกาอันนี้เนี่ยเชคอันบานียังบอกเลยว่าไม่อนุญาตเพราะไปเรียนแบบฝรั่งเขาแล้วก็ยกฮะดีษบทนี้ว่ามันตะชับบะฮาบีเกามินฟาฮัวมินฮุมใครก็ตามที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ามีใครเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนหรือขออัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่เขาด้วยเถิดอันนี้ดีที่สุดตรงกับแนวทางของอิสลามที่สุดส่วนการจะใช้สู่สุคติการจะใช้ว่าหลับให้สบายหรือจะเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเขาใช้ตัวย่ออันเนี้ยมุสลิมไม่ต้องทำเราจะไม่เรียนแบบเขาเนาะเข้าใจเนาะอาจารย์ในกรณีที่เราเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงบ่ายเราสามารถที่จะละหมาดย่อรวมละหมาดซุรีอัสรีได้เลยหรือไม่ฟังให้ดีนะเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดยกตัวอย่างง่ายผมเนี่ยอยู่ระพานกรุงเทพผมจะเดินทางไปฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราในต่างจังหวัดนะผมว่าอ่ะเดี๋ยวละหมาดบ่ายละหมาดซุรีผมละหมาดเท่าไหร่ครับ4ทำไมละหมาด4อ่ะก็ผมยังไม่ถึงฉะเชิงเทราเลยผมจะย่อได้ยังไงหรือระหว่างทางที่ออกจากกรุงเทพแล้วถึงจะย่อได้เขตหลักเขตบอกว่าออกจากกรุงเทพแล้วข้ามเขตฉะเชิงเทรานั่นถึงจะย่อได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เดินทางผมต้องละหมาด4แล้วกัน
ถ้าจะเอาซัดมารวมล่ะศาสนาอนุญาตให้รวมได้แม้ว่าไม่เดินทางแต่รวมเท่าไหร่ครับ4ละหมาดซุฮรี4อาซัดอีก4บิสมิลลาห์ออกจากบ้านเดินทางไปเลยพอไปถึงฉะเชิงเทราได้เวลาละหมาดอาซัดไม่ต้องแล้วเพราะฉันละหมาดรวมมาแล้วเข้าใจนะหรืออีกวิธีหนึ่งแป๊บนะอ๋อไม่ต้องย่อเพราะเรายังไม่ได้ออกจากกรุงเทพหรืออีกวิธีหนึ่งพี่น้องละหมาดซุฮรี4รากัตออกเดินทางไปพอไปถึงฉะเชิงเทราได้เวลาละหมาดอาซัดพี่น้องละหมาดซัด2รากัตทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเหนียดรวมเพราะเนื่องจากว่าได้เวลาซูรี่ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดเราก็ละหมาดซูรี่4เลยพอเดินทางไปออกต่างจังหวัดเลยกรุงเทพไปแล้วเข้าเวลาละหมาดอาซัดพี่น้องก็ละหมาดอาซัดแค่2นี่วิธี1วิธีที่2ก็คือละหมาดซูรี่4ยืนขึ้นอีกอมะเอาอาซัดมารวมอีก4เนียดว่ารวมละหมาดแต่ไม่ย่อเพราะย่อไม่ได้เนื่องจากเรายังอยู่ที่บ้านของเรายังไม่ได้เดินทางอันนี้เดินทางอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ผมต้องใช้มารยาททางวิชาการอุลามะเขาขัดแย้งกันเรื่องนี้วิธีที่หนึ่งฝ่ายหนึ่งขอโทษทัศนะที่หนึ่งบอกว่าไม่อนุญาตให้รวมเพราะไม่เคยเห็นนบีรวมอันที่จริงไม่เคยเห็นนบีรวมเนี่ย2นัยยะนัยยะที่1นบีมักจะออกเดินทางในวันพฤหัส2คนที่เดินทางต้องละหมาดวันศุกร์มั้ยนะมันไม่วาญิบทีนี้ถ้าเราเดินทางแล้วไปละหมาดวันศุกร์ด้วยเช่นล่าสุดที่ผมไปเชียงใหม่ผมไปละหมาดที่มัสยิดโรงเรียนอัตตักวาพอเขาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วปั๊บผมก็ยืนขึ้นละหมาดอีกอมาละหมาดอาซัด2รากาตเอามารวมทำไมอ่ะอุลามาฝ่ายนึงฝ่ายนี้ที่บอกว่าอนุญาตให้รวมได้เนื่องจากว่าเป้าหมายของการละหมาดย่อคืออะไรที่อัลลอฮ์ให้ฮุกกลมละหมาดย่อรวมคืออะไรคือความสะดวกใช่ป่ะพอเราละหมาดอาซัดเอามารวมปุ๊บย่อปุ๊บแล้วก็ไปที่อื่นเพื่อความสะดวกเป้าหมายความสะดวกไม่ให้เกิดความยากลำบากนี่คือเป้าหมายของการละหมาดย่อและก็รวมขณะเดินทางฉะนั้นอุลามาฝ่ายนี้จึงอนุญาตให้เราละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเอาอาซัดมารวมได้2รากัตอันนี้ไม่ผิดพลาดแต่ประการใดทำได้ใช่ครับคุณชลิมาถามมาว่าแล้วการกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลาฮิรอญูอูนใช้กับต่างศาสนิกได้ไหมใช้ได้ครับเพราะอะไรเพราะคนต่างศาสนิกเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไหมเป็นไหมเป็นแต่เขาฝ่าฝืนแต่เป็นฉะนั้นอินนาลิลลาฮ์เนี่ยกล่าวได้สำหรับที่อะไรสำหรับคนต่างศาสนาแล้วก็อุลามาเชคมิมบานก็ฟัตวาเรื่องนี้พอผมพูดอย่างนี้เรื่องพอผมตอบคำถามเรื่องนี้จบปั๊บมีพี่น้องที่หนึ่งถามยกมือถามอาจารย์แล้วถ้าแมวตายอ่ะ แมวตายเนี่ยกล่าวอินนาไหมแมวตายเนี่ยมันไม่มีบอกกล่าวอินนาน่าจะมีคนเล่นไมค์ข้างบนนะอ๋อล้มเหรอข้างบนเนี่ยนะเปิดพัดลมป่ะครูอัมมัดลองดูมีไหมอ๋อไม่มีนะอ่ะจะได้เข้าใจเนาะการกล่าวอินนานี่ให้กับใครให้กับคนต่างศาสนาได้เช็คมิมบาสตอบคำถามเรื่องนี้ชัดเจนนะครับตอนขอโทษนะตอนที่ในหลวงรอ9เสียชีวิตก็มีพี่น้องถามเรื่องนี้มาผมก็เอาคำฟัตวาของเชคมิมบาสเนี่ยมาตอบเลยได้ไม่มีปัญหาหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เดินทางต่างจังหวัดแต่เกรงว่าจะไม่สะดวกที่จะละหมาดในเวลาถัดไปเราสามารถรวมโดยไม่ต้องย่อใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะเราอยู่บ้านของเราที่กรุงเทพละหมาดไปเลยซูฮรี่4เอาอาซัดมารวม4แล้วก็เดินทางไปเลยนะอันเนี้ยนะบอกคุณชาริมาว่าสามารถทำได้นะใช่แล้วครับบังครับครับครับจะละหมาดยังไงรวมหรือถามว่ารวม
ประเด็นคืออัสลาตุลิวักติฮาให้ละหมาดตรงเวลาในช่วงต้นของเวลาเมื่อเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยให้ละหมาดในช่วงต้นของเวลาแล้วละหมาดซูรีไปก่อนละสี่แล้วกันอ่ะเดินทางไปเดอะมอลล์บางกะปิอ่ะสมมุตินะเดอะมอลล์บางกะปิถามว่าเดอะมอลล์บางกะปิมีห้องละหมาดไหมมีอ่ะนี่โลตัสฮะละหมาดอยู่กับโต๊ะเลอะเล่มนะฮะเนี่ยโลตัสมีห้องละหมาดไหมมีครับอ้าวไอ้สีส้มเนี่ยอะไรเนี่ยแมคโครมีไหมมีแมคโครนี่เข้าไปแล้วจะเขาจะเขียนเลยฮะสินค้าฮาลาลนะครับไอ้เชลของเขาที่ขายเนื้อขายไก่เออแล้วขนมปังเขาบอกเลยว่าฮาลาลทั้งกระบวนการเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกว่าเออเรามีอำนาจต่อรองถ้าอย่างนี้นะบังต้องไปละหมาดที่ห้างยกเว้นกรณีมันจำเป็นเช่นเราเนี่ยมีอันนี้มุสลิมนักศึกษาเคยถามผมอาจารย์ผมเนี่ยพอละหมาดซูรีเสร็จแล้วเข้าห้องสอบเนี่ยมันออกมักริบเลยผมก็บอกว่างี้ไม่ยากหนึ่งก็คือพอละหมาดซูรีเสร็จแล้วสี่เอาอาซัดมารวมเพราะขอครูออกมาไม่ได้เพราะมันสอบอันนี้เขาเรียกจำเป็นทำได้รวมได้นะแต่ไม่ย่อนะรวมได้ใช่ครับมีพนักงานขับรถเมย์ขับสาย2ตลาดปากคลองตลาดมาแฮปปี้แลนด์แกบอกอาจารย์ผมเนี่ยละหมาดซูรีได้เสร็จแล้วนั่งหลังพวงมาลัยพอมาถึงแฮปปี้แลนด์เนี่ยมักริบพอดีผมจะทำยังไงผมบอกงั้นไม่ยากวันไหนเวรที่มันแบบนี้นะเข้าแบบนี้นะก็บางก็ละหมาดซูรี4แล้วก็เอาอาซัดมารวมรวม4พอมาถึงแฮปปี้แลนด์เข้ามักริบบังก็ไปละหมาดมักริบที่แฮปปี้แลนด์จบซึ่งรถเมย์มีไหมครับเขาอนุญาตไหมขับมาได้เวลาละหมาดอาซัดอ๋อจอดก่อนนะ เข้าไปละหมาด4แล้วกันแล้วออกมาตายใช่ไหมฮะรีบอีกโอ้ยพนักงานผู้โดยสารด่ายับเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับคุณสักการิยาถามว่าละหมาดลืมออกเสียงแล้วพอนึกได้ก็เลยออกเสียงแบบนี้ละหมาดเสียไหมครับแล้วต้องสุญูดซะฮ์มีไหมเอาใหม่ถามพี่น้องถามคุณสักการิยาด้วยเนี่ยพี่น้องจะได้ไปคือผมไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้นะผมจะได้ให้พี่น้องบอกถึงสาเหตุและเหตุผลเป้าหมายแล้วพี่น้องไปสอนคนอื่นต่อได้ถามว่าการอ่านออกเสียงดังเสียงค่อยเป็นอะไรในละหมาดฮุกกลมเป็นอะไรเป็นซุนนะห์ฉะนั้นพี่น้องละหมาดซูรีอัลลอฮุอักบัรนะอ่านดุอาอิฟติตาอาอูซุบิลลาบิสมิลลาห์เสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์เสียงดังพอบอกว่าละดอลีนอ้าวนึกขึ้นได้เป็นละหมาดซูรีเสียงค่อยถามว่าต้องสุญูดซาวีไหมไม่ต้องเพราะการเผลอแบบนี้เป็นการเผลอในสิ่งที่เป็นทำเป็นซุนนะห์ทำสิ่งที่เป็นสุนนะในละหมาดแต่ถ้าลืมวาญิบเช่นลืมนั่งตะชาวุธครั้งแรกอันนี้ต้องสุญูดซาวีแต่การลืมอ่านเสียงดังเสียงค่อยไม่ต้องสุญูดซาวีไม่เสียละหมาดแต่ประการใดนะได้ครับได้เป็นอะไรนะฮะขอโทษคนโดยสารรถเมล์อ๋อครับง่ายๆเรานั่งเราเป็นผู้โดยสารรถเมล์แต่ดีนะโดยสารรถเมล์เนี่ยมีตั้ง20หน้าต่างนะรถเก๋งมีกี่4เองนะของเรามี20หน้าต่างแล้วก็เจอคนเยอะด้วยแล้วเคยเจอคนไม่ซ้ำกันด้วย เราเนี่ยเป็นคนที่นั่งรถเมล์ถามก่อนละหมาดบนรถเมล์ได้ไหมละหมาดบนรถเมล์ได้นะครับหมายถึงว่าเราต้องนั่งนะไม่ใช่ยืนนะฮะนั่งแล้วก็ตักบิดละหมาดพอตอนลุกัวเนี่ยแล้วก็แค่นี้สุญูดก็ต่ำลงกว่าลุกัวถ้าเราละหมาดบนรถเมล์ได้ก็ให้ละหมาด
แต่ถ้าหากว่าประมาทบนรถเมล์ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ช่างอันนี้เราต้องกลับมาถึงบ้านทีนี้ถ้ากลับมาถึงบ้านเวลาละหมาดอาซัรยังไม่หมดก็ให้เราไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดอาซัรอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นเลยนะถึงบ้านแต่ถ้าหากว่ามักริบหมดไปแล้วละหมาดอาซัรหมดไปแล้วเข้าเวลามักริบทำยังไงให้เราเนียดละหมาดอาซัรสี่รอกับยืนขึ้นอีกอมะเนียดละหมาดมักริบสามรอกับให้เรียงลำดับแบบนี้เข้าใจนะฟรีๆเราไปดูมันยังไงตะยำมุมต้องมาหุกกลมตะยำมุมอีกเหล็กตะยำมุมไม่ได้ไม่มีนัดละหมาดก็แสดงว่ามันมีอุปสรรคไม่สามารถละหมาดได้ถ้าอย่างนั้นแชร์ต้องพกไอ้นี่ไปดินสอพองแล้วก็ตบที่ดินสอพองแล้วก็มารูปหน้าแล้วก็รูปมือทั้งสองแล้วก็ละหมาดได้ไม่ได้ข้างรถเนี่ยไม่ใช่ฝุ่นนะแชร์แต่ยามมุมเนี่ยเขาไม่ได้ตีฝุ่นนะเขาตีดินที่สะอาดแต่บนดินที่สะอาดมันจะมีฝุ่นมันจะมีหญ้ามันจะเป็นหินนั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างข้างหน้าเนี่ยแต่ยามมุมสบายเลยข้างหน้าเราเนี่ยบนพื้นเนี่ยสะอาดทำนองนั้นเป็นต้นนะหรือไม่ดินสอพองเนี่ยดินสอพองทำมาจากดินทั้งหมดตบไปที่ดินสอพองรูปหน้าแล้วก็รูปมือทั้งสองครับมีพี่น้องถามมาบอกว่าไม่มีนะฮะหมดแล้วฮะครับก็มีแค่ทักทายมานะครับมีคำถามมีไหมครับกี่โมงแล้วฮะผมก็ฮะ20เหรอเชียง20เหรออ้าวได้เวลาที่เราก็จะพักกันแล้วอย่าสักกันหรอกครับนี่เข้ามาในเฟซเยอะมากนะฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าเป็นหน้าที่ของอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับแล้วก็ผมก็เป็นชั่วโมง2เหมือนเดิมนะครับต่อเลยนะฮะละหมาดซุนนะห์เนี่ยต่อเนี่ยกำลังเข้มข้นนะต่อเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู